ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยต่อข่าวที่เกิดขึ้นที่คุณพิมพ์ลี่พายเอาผมไปด่าผมเลยตอบไปว่าใจเย็นๆผมเข้าใจนะฮะพอขนาดนายทักษิณอายุมากกว่าผมเป็น10ปีเลยเขายังถูกเอาไปด่าเลยยิ่งผมเป็นหมอเรียนหมอมาเนี่ยเราเรียนจิตวิทยาเรียนจิตเวชศาสตร์ผ่านเจอคนมาเยอะฮะบางคนเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายบางคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดบางคนเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้องไห้แม้แต่บางคนหลอนนะว่ามีคนจะมาจ้องจับผิดอะไรดังนั้นชีวิตความเป็นหมอที่เรียนรู้และผ่านคนมาเยอะเนี่ยเราเข้าใจฮะงั้นไม่ต้องไปกังวลว่าผมเข้าใจทุกอย่างและที่สำคัญคือผมเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมน้องเขาด้วยที่เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเขาเองสามารถใช้จุดเด่นในตัวเองมาสร้างเรตติ้งทางการตลาดค้าขายจนร่ำรวยด้วยฝีมือของตัวเองดีกว่าคนบางคนครับร่ำรวยจากสัมปทานผูกขาดทุจริตคอร์รัปชันโกงแล้วหนีที่สำคัญที่ผมชอบในคำพูดคือน้องเขายังอยากอยู่ในประเทศไทยไม่อยากไปตายที่ต่างประเทศอย่างน้อยน้องเขาก็จะมีสำนึกในบุญคุณแผ่นดินสำนึกในพี่น้องประชาชนคนไทยที่อุ้มชูฮะที่ทำให้น้องเขามีวันนี้ฮะแล้วผมแถมนิดนึงฮะต้องพูดถึงเรื่องแม่เกิบอำเภออมก๋อยที่ผมต้องไปแม่เกิบอำเภออมก๋อยเนี่ยเพราะผมเป็นคนรักความถูกต้องรักความชอบธรรมรักความจริงเท่านั้นฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรแอบแฝงครับและท้ายนี้ก็ต้องขอให้กำลังใจน้องนะฮะให้ทำมาค้าขายออนไลน์จนร่ำรวยนะฮะสามารถเรียกเรตติ้งทางการตลาดโดยไม่สะดุดนะและอย่าลืมนะครับไปฉีดวัคซีนนะเป็นห่วงนะครับนะจ๊ะ